ในวันนี้ความสำเร็จสำหรับผมไม่ใช่เรื่องยากแต่แน่นอนมันก็ไม่ได้มาง่ายๆถ้าผมจะบอกว่าเคล็ดลับความสำเร็จของผมนั้นคือการให้คุณจะเชื่อไหมก่อนหน้านี้ผมเคยทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการทำงานเกือบ20ชั่วโมงต่อวันตลอดทั้งสัปดาห์แต่สิ่งที่ได้มาก็แค่รายได้ไม่กี่บาทหากค่าใช้จ่ายแทบไม่เหลืออะไรแม้กระทั่งเวลายิ่งทำเพื่อตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งนึกถึงแต่ผลลัพธ์มากแค่ไหนก็ยิ่งห่างไกลเป้าหมายออกไปทุกทีแต่ผมยังโชคดีเพราะในวันที่ผมกำลังหลงทางกลับมีโอกาสดีๆที่มาพร้อมเคล็ดลับความสำเร็จจากเพื่อนสนิทของผมผมได้รู้จักกับธุรกิจที่ยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์ให้ชีวิตของผู้อื่นก่อนแล้วผลลัพธ์จะตอบแทนกลับมาเองแม้ในช่วงแรกจะไม่เป็นอย่างที่คิดต้องเสียสละเวลาเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไหนจะขาดรายได้ไม่มีเงินมีปัญหากับคนที่รักเพราะเขายังไม่เห็นอนาคตในแบบที่ผมเห็นและสิ่งที่ผมทำได้คือพิสูจน์ให้ดูจากเดือนแรกที่มีรายได้แค่พันกว่าบาทก็เพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นเป็นหลักแสนต่อเดือนในเวลาไม่ถึง1ปีแต่นั่นกับไม่สำคัญเท่ากับที่ผมได้ช่วยคนอื่นๆให้มีรายได้มีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเขายิ่งได้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้มากขึ้นตามไปด้วยในวันนี้ผมได้พิสูจน์แล้วว่าธุรกิจนี้ยิ่งทำยิ่งให้ก็ยิ่งได้ผมมีทีมงานในระบบกว่า500ชีวิตมีเซ็นเตอร์และกลุ่มเป็นของตัวเองมีรายได้รวมกว่า30ล้านใน7ปีมีครอบครัวที่มีความสุขได้ใช้ชีวิตและมีเวลาอยู่กับคนที่เรารักและที่สำคัญให้พ่อและแม่ได้เกษียณก่อนเวลาไม่ต้องทำงานอีกต่อไปและนี่คือเคล็ดลับความสำเร็จของผมผลจากแรงสะท้อนการกลับมาของการให้ในแบบไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งเราให้คนอื่นมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้รับกลับมามากเท่านั้นเพราะการให้มีค่ามากกว่าการได้รับสวัสดีครับครอบครัวชาวเลกาซี่และเพื่อนๆใหม่นะครับที่มาเจอกันในงานเดอะซีเก็ต2เป็นครั้งแรก
ะครับก่อนอื่นก็สินขออนุญาตแนะนำตัวนะครับชื่อสินรัชสิทธิ์อัครวัฒนเลิศครับมีเล่นแนวรหัสที่5ของบริษัทเลกาซีนะครับอยากให้ทุกคนนะครับส่งรอยยิ้มเป็นสติกเกอร์สัก1ดวงนะครับแทนการยินดีที่ได้รู้จักกันระหว่างสินแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆในงานเดอะซีเกต2ด้วยครับมีใครไหมครับเห็นด้วยมากๆกับการได้ฟังพี่เต้อารามในช่วงต้นว่าชีวิตหลังโควิดของเราเนี่ยต้องเป็นชีวิตที่ดีขึ้นเราคงเห็นโอกาสในเลกาซีในหลายๆมิติใช่ไหมครับอยากให้เราลองพิมพ์ดูครับว่าใครบ้างครับที่อยากได้มิติไหนเป็นพิเศษที่เราตัดสินใจเข้างานเดอะซีเกตในวันนี้ครับใครอยากได้มิติมีสุขภาพที่ดีขึ้นให้พิมพ์คำว่าสุขภาพครับมีใครอยากได้รายได้ที่ดีขึ้นมั่นคงมากขึ้นให้พิมพ์คำว่ารายได้ครับมีใครอยากได้การท่องเที่ยวฟรีนะครับให้พิมพ์คำว่าท่องเที่ยวนะครับมีใครอยากได้อิสรภาพทางด้านเวลาอยากมีเวลาให้กับครอบครัว24ชั่วโมงให้พิมพ์คำว่าเวลาครับหรือถ้ามีใครอยากได้ครบทั้ง4ข้อขอให้พิมพ์คำว่าอยากได้ทั้งหมดครับวันนี้ซินอยากมาบอกเล่าเรื่องราวตอบโจทย์ว่า Legacy ไม่ได้เป็นเพียงแค่มอบโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตให้กับซินและทุกคนในงานเดอะซีเกต2เท่านั้นครับแต่ Legacy ยังถูกพิสูจน์มาแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาว่าเป็นบริษัทที่สามารถคิดค้นระบบที่ทุกคนสามารถสำเร็จได้ในระบบเดียวกันครับระบบ S5 ที่ซินกำลังจะเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังในวันนี้นะครับถูกพิสูจน์ด้วยยอดขายมากกว่า 10,000 ล้านบาทตลอดหลายปีที่ผ่านมาว่ายอดขาย 10,000 ล้านตั้งแต่ช่วงต้นก่อนโควิดช่วงเศรษฐกิจตกต่ำจนถึงช่วงโควิดเราเห็นไหมครับว่าเหมือนที่พี่เต้ได้เล่าไปว่า Legacy ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่เติบโตสวนกระแสในปี2020และปี2021นี่คือหลักฐานครับว่าไม่เพียงแค่โอกาสดีสินค้าดีแต่ระบบยังต้องสุดเจ๋งด้วยเพื่อนๆพี่ๆเห็นด้วยไหมครับเรามาลองตั้งคำถามดูครับว่าถ้า Legacy มีระบบกับไม่มีระบบถ้าเราเข้ามาทำเนี่ยเราว่าเราอยากให้ Legacy มีระบบหรือว่าไม่มีระบบครับและอะไรจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายมากกว่ากันสินเชื่อว่าในช่องแชทคงตอบเหมือนกันว่าขอทำ Legacy แบบมีระบบใช่ไหมครับและระบบที่ดีวัดจากอะไรครับสินอยากบอกว่าระบบที่ดีไม่ได้วัดจากการบอกเล่าหรือการพูดที่สวยหรูครับแต่มันบอกถึงการเป็นผลลัพธ์ของคนที่อยู่ในระบบต่างหากวันนี้ซินมีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวของ Y System ให้กับเพื่อนๆพี่ๆในวันนี้ฟังซินอยากเล่าเรื่องราวทั้งหมดผ่านผลลัพธ์ของซินนะครับว่าซินนี่แหละคือหลักฐานความสำเร็จของระบบ S5 ที่ซินกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ครับก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนดีไหมครับมีใครอยากรู้จักการพิมพ์คำว่ารู้จักนะครับก็ซินขออนุญาตแนะนำตัวนะครับซินส่วนตัวจบวิศวะนะครับที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วก็มีรหัสคู่เรียบร้อยนะครับก็คือปัจจุบันเป็นภรรยานะครับก็คือคุณแตงจบนิเทศศาสตร์มาแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่ร้านแว่นนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าหมอแว่นนะครับเราทำงานประจำอยู่สักระยะนึงครับเรารู้สึกว่าเราอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นเก็บเงินได้ก้อนนึงนะครับเราก็ชวนกันไปเปิดธุรกิจส่วนตัวเล็กๆนะครับก็คือขายของตลาดนัดสินขายของตลาดนัดอยู่ประมาณ3ปีได้ครับสินอยากบอกว่ามันได้ไลฟ์สไตล์ที่สินต้องการแตกต่างจากงานประจำมากๆครับงานประจำเราไม่สามารถเพิ่มรายได้ในทุกๆวันได้ขยันมากได้เท่าเดิมจริงไหมครับแต่ในธุรกิจส่วนตัวเราสามารถเพิ่มรายได้ได้ก็คือเราขยันมากเราอาจจะได้มากแต่มันมาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับนี่คือต้นทางที่อยากให้เพื่อนๆพี่ๆเห็นซินบนมอเตอร์ไซค์เป็นยังไงบ้างครับถ้ามีคนเอารูปซินสมัยก่อนเริ่มต้นเจอเลกาซี่เนี่ยมาให้เพื่อนๆพี่ๆดูพี่ๆคิดว่าคนที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์ทั้งซินแล้วก็แตงเนี่ยควรจะมีฐานรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับลองพิมพ์ในช่องแชทดูครับว่าเอาแบบว่าไม่ต้องเกรงใจกันนะถ้ามีคนเอาโง่เฮ้งของเด็กหนุ่มสาวคู่นี้ให้กับเราดูเนี่ยเราคิดว่าน้องสองคนนี้มีฐานรายได้ประมาณเท่าไหร่บางคนอาจจะตอบว่า 10,000 บาทบางคนอาจจะตอบว่า 15,000 บาทบางคนอาจจะตอบว่า 20,000 บาทฉะนั้นที่ทุกคนพิมพ์มาเราทายไม่ผิดเลยครับแล้วก็ซินก็มีโอกาสดีๆในวันธรรมดาวันนึงที่เพื่อนสมัยเรียนนะครับมามีโอกาสได้เจอกันในร้านตอนที่ซินขายของตลาดนัดนี่แหละวันนี้มีใครบ้างครับที่ได้รับโอกาสจากวันธรรมดาในวันอาทิตย์เช่นเดียวกับที่ซินเคยได้รับครับอยากให้ลองดูผู้เปิดโอกาสของซินครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะครับเทคนิคหัดใหญ่ด้วยกันก็คือโค้ชเต้ครับ M04 ฟังไม่ผิดครับนี่คือบุคคลนะครับที่เปิดโอกาสซินและมีรายได้มากกว่าเดือนละ1ล้านบาทรหัสที่4ของบริษัท Legacy และนี่คือต้นทางหรือว่า before ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนมาเป็นมนุษย์เงินล้านเห็นรูปแล้วรู้สึกไงบ้างครับอย่าแปลกใจว่าทำไมเราถึงชวนกันได้เพราะว่าสภาพเราในวันแรกเนี่ยไม่ได้ต่างกันจริงไหมครับเหมือนที่คำเขาคิดกันตอนนี้ว่าสภาพนั่นแหละครับและปัจจุบันนะครับเราสองคนก็เป็นเพื่อนรักกอดคอกันเป็นมิลเลนเนียร์คลับครับ M04 และ M05 ในปัจจุบันด้วย
นะครับอยากให้เราลองดูครับว่าในวันเริ่มต้นซินมีข้อจำกัดอะไรบ้างมีใครไหมครับที่เห็นโอกาสในเลกาซี่วันนี้แล้วแต่ยังมีคำถามหรือข้อกังวลอยู่ในจิตใจนะครับมีใครเป็นคล้ายๆกับซินบ้างครับเริ่มต้นจากการพูดไม่เก่งมาก่อนแล้วก็กลัวการพูดกับคนแปลกหน้าด้วยมีใครเป็นก็ให้พิมพ์คำว่าใช่มานะครับแล้วก็ซินยังเป็นคนที่นะครับไม่มีเงินทุนด้วยแล้วก็ไม่มีเงินเก็บนะครับเพราะว่าเราเริ่มต้นสร้างธุรกิจตอนที่เรายังอายุไม่ได้เยอะใช่ไหมครับฉะนั้นการที่เราจะมีเงินก้อนก็ไม่ได้มีด้วยนะครับแล้วก็มีใครบ้างครับที่เป็นคนเพื่อนน้อยหรือเป็นคนเพื่อนน้อยมากก็ให้พิมพ์คำว่าใช่มาเช่นเดียวกันนะครับซินเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนเลยครับเพราะว่าเราเลือกคุยกับคนที่เราสนิทด้วยเท่านั้นจริงๆถ้าซินนับนิ้วเนี่ยมีไม่เกิน5คนในชีวิตที่ซินเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทนะครับแล้วก็เป็นคนไม่มีเวลาด้วยครับเพราะว่าซินต้องขายของทุกวันแล้วก็เวลาที่ขายของก็เป็นเวลาที่พี่ๆเลิกงานด้วยก็คือช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำครับและที่สำคัญที่สุดครับครอบครัวไม่เห็นด้วยวันที่ซินได้รับโอกาสจากเพื่อนสนิทก็คือโคเตะเนี่ยซินตื่นเต้นครับแต่ที่บ้านกลับไม่เห็นด้วยนี่คือข้อจำกัดมีใครตอนนี้เจอข้อจำกัดข้อใดบ้างครับลองพิมพ์ในช่องแชทให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้ลองอ่านดูครับว่าตอนนี้ใครกำลังเจอข้อจำกัดเดียวกันบ้างในวันที่เริ่มต้นซินอยากจะบอกครับว่าข้อจำกัดทั้งหมดนะครับมันสามารถถูกลดทอนหรือทำให้เราสามารถเริ่มต้นได้จากการที่เราใช้ระบบเพราะตัวซินนี่แหละคือผลลัพธ์ของระบบที่ชื่อว่า S5 เลยในวันนี้นะครับปัจจุบันซินอยู่ในระบบ S5 นะครับมาตลอด6ปีและซินก็ดำรงตำแหน่งนะครับมิลเลียนแนร์พร้อมกับรายได้มากกว่าเดือนละ1 ล้านถึง 1.2 ล้านบาทต่อเดือนเลยถามว่าเดือนละ1 ล้านกว่าบาทเนี่ยมากขนาดไหนนะครับถ้าเอามาหารต่อวันเนี่ยซินก็จะมีรายได้เฉลี่ยวันละประมาณ 40,000 บาทถ้าเอามาหารเป็นรายชั่วโมงซินก็จะมีรายได้เฉลี่ยวันละชั่วโมงละนะครับ 1,666 บาทถ้าเอามาหารเป็นนาทีซินก็จะมีรายได้เฉลี่ยทุกวินาทีที่ซินกำลังพูดอยู่ในงานเดอะซีเคทเนี่ยครับนาทีละ27บาทส่งผลให้ซินมีรายได้ตลอดทั้งเดือนนะครับมากกว่าเดือนละ1ล้านบาทเลยถ้าระบบมันสามารถให้ผลลัพธ์แบบนี้กับซินและครอบครัวได้ทำไมระบบจะไม่สามารถสร้างรายได้หลักล้านให้กับเราได้แล้วว่าจริงไหมครับฉะนั้นเมื่อเราได้รายได้ที่มากขึ้นซินเอารายได้มาทำอะไรบ้างบางคนตั้งคำถามว่าเราจะมีเงินมากไปทำอะไรนะครับส่วนตัวซินก็มีรายได้มากขึ้นจากเลกาซีนะครับซินก็เอาไปแปลงเป็นทรัพย์สินครับปัจจุบันซินก็ซื้ออสังหารวมมูลค่ารวมกันประมาณนะครับ20 ล้านกว่าบาทนะครับก็คือมีคอนโด2 ห้องนะครับมีบ้านทั้งหมด3 หลังแล้วก็เอาไปแปลงซินเป็นคนใต้นะครับซินก็ไปแปลงเป็นสวนยางนะครับหลาย10 ไร่เลยนะครับนำรายได้เป็นทรัพย์สินมีใครบ้างครับถ้าเกิดเรามีรายได้มากพอเราอยากสะสมทรัพย์สินนะครับให้กับลูกให้กับหลานเรามีไหมครับแล้วก็อีกข้อนึงครับส่วนตัวซินมีความฝันเรื่องบ้านมีใครมีความฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองบ้างครับมีใครมีความฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองบ้างให้พิมพ์คำว่าบ้านในฝันมาครับซินเป็นคนนึงที่มีความฝันเรื่องบ้านครับเพราะว่าส่วนตัวซินเติบโตมาในครอบครัวข้าราชการฉะนั้นข้าราชการก็คือย้ายสถานที่ทำงานในจังหวัดต่างๆบ่อยครับแล้วซินก็ต้องอยู่บ้านเช่าด้วยพอซินเติบโตมาการอยู่ในบ้านเช่าซินก็จะมีความฝันว่าซินอยากมีบ้านที่ไม่ต้องย้ายแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองวันนี้นะครับซินทำเลกาซีมาซินสะสมอสังหาหลายๆที่และซินก็กล้าพูดครับว่าเลกาซีสามารถมอบและเนรมิตบ้านในฝันให้กับซินได้ตอนนี้นะครับซินไปดูที่ดินนะครับที่จะปลูกสร้างบ้านเป็นที่ดินเปล่านะครับอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่บ้านเกิดของซินนี่เองนะครับอยู่ตรงเส้นสนามบินดูจากหมู่บ้านนะครับแล้วก็ที่ดินเราซื้อทั้งหมด2 ไร่ครึ่งครับปลูกด้วยกันก็คือโคเตะแล้วก็ซินนี่แหละ M04 แล้วก็ M05 อยากดูบ้านไหมครับว่าซินออกแบบบ้านในฝันเป็นยังไงบ้างขออนุญาตเอาบ้านในฝันที่กำลังจะปลูกสร้างในเดือนมกราคมนี้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆดูนะนี่คือบ้านที่ซินใช้เงินเลกาซี่ทุกบาททุกสตางค์ในการสร้างเลยครับรวมทั้งหมดนะครับมูลค่าหลัก100 ล้านบาทนี่คือบ้านในฝันครับแล้วบ้านในฝันของพี่ๆหน้าตาเป็นยังไงครับและวันนี้ซินเอาแบบภายในบ้านนะครับมาเฉลยเป็นพิเศษให้กับเพื่อนๆในงานเดอะซีเคทด้วยครับอยากดูไหมครับนี่คือแบบบ้านภายในนะครับที่ซินออกแบบร่วมกับผู้ออกแบบนะครับนี่คือบ้านในฝันที่ซินเป็นคนเนรมิตเองว่าอยากได้บันไดแบบไหนนะครับอยากได้ห้องรับแขกแบบไหนอยากได้ห้องน้ำแบบไหนนะครับชั้นบนนะครับชั้นลอยฟ้าอยากมีแบบไหนนะครับมีห้องสำหรับจัดเลี้ยงซินด้วยนะครับมีห้องหมาด้วยนะครับแล้วก็นี่คือบ้านที่เรากำลังจะเริ่มปลูกสร้างบ้านในฝันที่กำลังจะเป็นจริงครับ2 หลังติดกันนะครับมูลค่าหลัก100 ล้านบาทและทั้งหมดเหมือนที่ซินบอกเลยครับใช้รายได้จากเลกาซี่ทุกบาททุกตางค์ครับและนี่คือผลลัพธ์ของระบบที่ชื่อว่า S5 และระบบ S5 คือระบบที่เป็นมืออาชีพยังไงบ้างครับซินอยากบอกว่าระบบที่เป็นมืออาชีพ
จะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จท่ามกลางวิกฤตโควิดและในอนาคตได้ทีมอยากยกตัวอย่างแฟรนไชส์ที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีมีใครรู้จักโลโก้นี้บ้างครับโลโก้นี้คือโลโก้อะไรครับแมคโดนัลด์แมคโดนัลด์ขายอะไรครับขายอาหารก็คือขายแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับใครเห็นด้วยบ้างว่าแมคโดนัลด์คือแฮมเบอร์เกอร์ที่ขายดีที่สุดในโลกแต่ไม่ได้อร่อยที่สุดในโลกในความรู้สึกของซินนะนะครับจริงๆมันก็อร่อยแหละนะครับแสดงว่าความอร่อยไม่ได้ตอบโจทย์แต่มันยืนยันว่าแมคโดนัลด์ขายดีที่สุดในโลกเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะแมคโดนัลด์มีระบบเดียวกันทั่วโลกครับและเมื่อเรานึกถึงร้านสะดวกซื้อเรานึกถึงที่ไหนครับ7-Eleven เรายอมรับไหมครับว่า7-Eleven คือร้านสะดวกซื้อที่มีคนเป็นลูกค้าและมียอดขายสูงที่สุดในประเทศไทยเราเห็นด้วยไหมครับถ้าเปรียบร้านสะดวกซื้อ7กับร้านสะดวกซื้อของป้าข้างบ้านเรามีอะไรที่เหมือนกันครับขายของเหมือนกันแต่ที่ต่างกันคืออะไรครับระบบทุกครั้งที่เราจะออกจาก7พนักงาน7จะพูดกับเราว่าอะไรครับรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะมีออลเมมเบอร์ไหมคะเราเห็นด้วยไหมครับว่า7ทุกๆสาขาเราเติบโตได้ด้วยคำว่าระบบและที่สำคัญครับใครเห็นด้วยบ้างว่าก๋วยเตี๋ยวที่เรารู้จักมากที่สุดในประเทศไทยก็หนีไม่พ้นชายสี่หมี่เกี๊ยวครับและชายสี่ก็ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยครับแต่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าเขามีอะไรครับตอบพร้อมกันครับก็คือระบบใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จในเลกาซี่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องใช้ระบบขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพใกล้ตัวเราอีกสั้นๆง่ายๆครับตอนนี้ใครมีลูกหลานกำลังอยู่ในวัยเรียนบ้างครับถ้าเราต้องการให้คนในครอบครัวเราหรือว่าลูกหลานเราประสบความสำเร็จด้านการศึกษาเราต้องส่งเข้าไปที่ไหนครับส่งเข้าไปโรงเรียนเมื่อโตขึ้นเขาก็เข้ามหาลัยสุดท้ายมหาลัยจะเปลี่ยนให้ลูกหลานเราจบปริญญาตรีก็คือเป็นบัณฑิตออกมา1คนถูกไหมครับนี่ก็คือการส่งลูกหลานเข้าระบบการศึกษาและถ้าเราอยากเปิดแฟรนไชส์ 7-Eleven หรือแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อสัก1ที่เรามีเงินเราเปิดได้เลยมั้ยครับเรามีเงินเราเปิดไม่ได้เลยนะครับเราต้องพาตัวเองเข้าไปเรียนกับเจ้าของระบบก่อนก็คือ CPO และพร้อมนําเงิน 3-5 ล้านแล้วก็เปิดแฟรนไชส์ได้ครับหลังจากที่เราเรียนกับ CPO จบและที่สําคัญถ้าเราอยากประสบความสำเร็จมีรายได้หลักแสนหลักล้านกับ Legacy เราอยู่ที่บ้านไม่ต้องเรียนรู้แล้วเราจะสำเร็จได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็แค่พาตัวเองมาเป็นนักเรียนที่ดีเรียนรู้ใน Academy ครับและ Academy จะเปลี่ยนให้เราเป็นนักธุรกิจที่เป็นมืออาชีพอยากให้เราลองดูครับว่าต้นทุนอะไรล่ะที่ทำให้เราสามารถเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความสามารถของเรามาเป็นเงินได้ต้นทุนที่จินอยากจะบอกนะครับก็คือโปรเจกต์ที่ชื่อว่าโปรเจกต์ไขมันแลกเงินครับผ่านระบบปฏิบัติการ SR5ที่ย้ายธุรกิจมาอยู่บนโลกออนไลน์ 100% ตอนนี้ใครมีไขมันส่วนเกินบ้างครับใครมีพิมพ์คําว่ามีมานะครับใครมีไขมันส่วนเกินฟังตั้งใจฟังดีๆนะครับบวกด้วยเครื่องมือสื่อสารก็คือโทรศัพท์เราสามารถเปลี่ยนไขมันบวกการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์เปลี่ยนเป็นเงินได้ครับหรือที่ซินพูดเมื่อกี้ครับว่าโปรเจกต์ไขมันแลกเงินอยากให้เราลองดูแอนิเมชันนี้ครับว่าไขมันที่เรามีสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้มากน้อยขนาดไหนเพื่อนๆพี่ๆครับถ้าต้นทุนคือไขมันและสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เราคิดว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่ตัวเราจำนวนเท่าไหร่ครับสมมติว่าทุกๆ1กิโลกรัมของไขมันส่วนเกินที่เราอยากเอาออกอยู่แล้วนะครับเปรียบเป็นเงินทั้งหมด 10,000 บาทตอนนี้ลองพิมพ์ในช่องแชทหน่อยครับว่าเรามีไขมันที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ทั้งหมดกี่หมื่นกี่แสนบาทหรือว่าบางคนบอกพี่มีเป็นล้านบาทเลยลุงซินนะครับฉะนั้นเรามาถูกที่แล้วครับเรามาเจอเลกาซี่เราโชคดีแล้วครับเราสามารถเปลี่ยนไขมันส่วนเกินมาเป็นเงินได้ด้วยขั้นตอนที่ชื่อว่าไฟสตาร์ทครับวันนี้ซินอยากให้เรานะครับหยิบสมุดปากกาแล้วก็วางทุกกิจกรรมทั้งหมดนะครับตั้งใจฟังในช่วงสุดท้ายของงานเดอะซีเกต2ในวันนี้ครับถึงขั้นตอนการเริ่มต้นที่ถูกต้องทั้งหมดเพียง5ข้อครับถ้าเราทําตาม5ข้อนี้ซินการันตีครับว่าภายใน1เดือนไม่เกิน3เดือนเราจะจับเงิน 1-50,000 บาทแรกได้ครับเรารู้สึกไหมว่ารายได้ 50,000 บาทในโลกภายนอกหาไม่ง่ายนะครับแต่ซินบอกเลยว่าถ้าเราทำตาม5ขั้นตอนนี้อย่างถูกต้องอย่างตั้งใจนะครับไม่เกิน 1-3 เดือนเรามีโอกาสจับรายได้ครึ่งแสนบาทแรกได้ครับ5ขั้นตอนการเริ่มต้นใครอยากเรียนแล้วบ้างครับใครอยากจดแล้วบ้างครับใครพร้อมแล้วบ้างครับพิมพ์คำว่าพร้อมมานะครับขั้นตอนที่1ครับเริ่มต้นจากการยุ่งกับตัวเองก่อนครับอย่าเพิ่งไปยุ่งกับคนอื่นเริ่มต้นจากการ
รู้จักสินค้าผ่านกระบวนการแรกใน F ที่1ครับก็คือกระบวนการที่ชื่อว่าฟิตครับตั้งใจเป็นผลลัพธ์ของสินค้ารีบอร์นนะครับให้เป็นผลลัพธ์ภายในเวลา7ถึง14วันใครเห็นด้วยบ้างว่า14วันผ่านไปเร็วมากตั้งใจกินให้น้ำหนักเพิ่ม5กิโลในโลกภายนอกเรายังทำได้เลยในช่วงปีใหม่สงกรานต์ใช่ไหมครับมีใครแอบอมยิ้มบ้างครับเหมือนรู้เลยใช่ไหมครับและถ้าเราตั้งใจกินรีบอร์น14วันล่ะน้ำหนักอาจจะหายไป 1-5 กิโลก็ได้เสื้อผ้าอาจจะเปลี่ยนไป 1-2 ไนซ์ 2 นิ้วก็ได้นะครับเสื้อผ้าเราอาจจะเปลี่ยน 2-3 ไซส์ก็ได้จาก XL เป็น L จาก L เป็น M ตลาดแตกแน่นอนนะครับซินก็เริ่มต้นง่ายๆเหมือนเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยครับซินเริ่มต้นจากการทดลองใช้สินค้าจากพี่ๆเห็นในภาพเลยครับซินตั้งใจฟิตครับซินเป็นคนไม่ได้อ้วนมาก่อนนะครับเป็นคนติดค่อนข้างผอมด้วยซ้ำแต่เป็นคนที่มีไขมันส่วนเกินครับเวลาถอดเสื้อก็จะมีส่วนเกินตรงหน้าท้องนะครับตรงต้นขาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แฟนซินนะครับก็เป็นคนไม่ได้อ้วนมาก่อนแต่ก็เป็นผู้หญิงที่ไม่พร้อมจะโชว์ส่วนอื่นที่ไม่ได้อยู่นอกเสื้อผ้านะครับก็คือมีไขมันส่วนเกินเป็นสกินนี่แฟตเป็นผู้หญิงแบบพุงโลก้นปอดเล็กน้อยนะครับแต่หลังจากรู้จักรีบอนเราก็ได้หุ่นที่เราสามารถสร้างธุรกิจหลักล้านได้เริ่มต้นที่ตัวเราครับและเมื่อเราตั้งใจนะครับเรามีโอกาสที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้างได้เขาเรียกว่ารีบอนไอดอลครับเราจะมีทำเนียบนักสร้างแรงบันดาลใจผ่านรูปร่างของตัวเราได้ครับมีใครในอนาคตนะครับนอกจากเราอยากสุขภาพดีหุ่นดีแล้วอยากเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้างเราบ้างครับซินมีตัวอย่างมาให้ลองดูครับนี่คือเพื่อนๆ เรานะครับที่เคยอ้วนมาก่อนเคยมีอดีตอันขมขื่นมาก่อนแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตด้วยรีบอนและปัจจุบันนะครับเป็นทำเนียบรีบอนไอดอลได้ครับแล้วก็ถ้าเราเป็นคุณผู้ชายเป็นคุณผู้หญิงนะครับเราสามารถมีภาพแบบนี้นะครับมาอวดหุ่นโฉมให้กับครอบครัวแล้วก็ให้กับเพื่อนๆในเลกาซี่ได้มีใครบ้างครับที่อยากจะเป็นรีบอนไอดอลในอนาคตให้ลองพิมพ์คำว่าอยากเป็นมาครับและวันนี้ซินไม่ได้มาพูดคนเดียวนะครับเหมือนที่พี่ๆได้เห็นในประกาศมาในเบื้องต้นนะครับวันนี้ซินมีเพื่อนๆพี่ๆมาด้วยทั้งหมด4ท่านเดี๋ยววันนี้ซินอยากให้พวกเรามารู้จักกับพี่ท่านแรกนะครับที่เป็นหลักฐานความสำเร็จของ F ตัวที่1ก็คือตัวฟิตครับพี่ท่านนี้เริ่มต้นจากการเข้ามาเพราะอยากเป็นผลลัพธ์เข้ามาเพราะอยากรักษาโรคประจำตัว 1-2 โรคครับแต่ไม่น่าเชื่อครับนอกจากโรคจะหายไปแล้วพี่เขายังได้โอกาสทางธุรกิจด้วยครับไม่รอช้าครับให้เขามาเล่าให้ฟังดีกว่าครับว่าเริ่มต้นฟิตยังไงถึงสามารถมีรายได้พาสซีฟ6หลักต่อเดือนได้ทุกคนอยากฟังหรือยังครับยังไงขอเรียนเชิญนะครับพบกับแบบอย่างความสำเร็จแรกในหัวข้อฟิตครับพี่ติ๊กและณทีเหลืองอรุณโรจน์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็เราได้แบบอย่างความสำเร็จแรกมาครับ Y Fit เดี๋ยวให้พี่ติ๊กลองทักทายเพื่อนๆพี่ๆ The Secret 2สักนิดนึงแล้วกันครับได้ครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับที่เข้ามาอยู่ใน The Secret 2ในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับผมติ๊กณทีเหลืองรุ่นรถครับนะครับซินเชื่อว่าทุกคนอยากรู้จักแล้วครับว่าพี่ติ๊กเป็นใครมาจากไหนนะครับอยากให้พี่ติ๊กลองเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนิดนึงครับว่าพี่ติ๊กปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่บ้างครับแล้วก็มาเจอกับรีบอนมาตั้งใจทำเลกาซี่ได้ยังไงครับได้ครับโอเคครับก็ปัจจุบันครับอายุ48ปีแล้วครับก็เรียนจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ปริญญาโทบริหารธุรกิจครับปัจจุบันนะครับก็ทำงานเป็นผู้บริหารที่บริษัทผลิตเบียร์แห่งหนึ่งครับไม่แน่ใจในที่นี้ใครเป็นลูกค้าผมบ้างนะครับเขาได้ครับก็อย่างที่บอกครับว่าถามว่าทำไมถึงเข้ามาในธุรกิจนี้ครับก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่มันเริ่มจากการที่ไปตรวจร่างกายครับแล้วก็คุณหมอครับวินิจฉัยว่าเป็นไขมันพอกตับในระดับที่มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับนะครับหลายๆคนอาจจะเอาก็แน่สิทำงานบริษัทเบียร์ครับก็ต้องดื่มเบียร์แน่ๆเลยหรือว่าใช้ชีวิตแบบเต็มที่ครับแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นสายออกกำลังกายครับปกติก็เข้าฟิตเนสสัปดาห์ละ3วันนะครับปั่นจักรยานกรุงเทพอยุธยาทุกอาทิตย์สัปดาห์ละ100กิโลนะครับแล้วก็ยังเป็นนักวิ่งมาราธอนด้วยนะครับก็ถามว่าเหล้าเบียร์ก็ดื่มเฉพาะเข้าสังคมเท่านั้นเองครับแต่การที่ด้วยความที่เราไม่มีความรู้ในการดูแลสุขภาพครับก็อย่างที่บอกครับว่าพอคุณหมอตรวจพบว่าเป็นไขมันพอกตับในระดับที่มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็พยายามหาวิธีการครับที่จะทำให้หายจากโรคนะครับแต่ก็คุณหมอก็จะบอกว่าให้เราลดน้ำหนักแต่เราก็จะเข้าใจว่าโดยสายกำลังกายเนาะก็ออกกำลังกายหนักขึ้นครับไม่กินข้าวเย็นนะครับแล้วก็ทานผลไม้แทน
กลายเป็นว่าก็ไม่หายสักทีครับจนกระทั่งมีโอกาสได้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนึงของ Legacy ครับที่เรียกว่า Reborn ครับก็มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ Reborn 2เดือนนะครับหุ่นดีขึ้นนะครับน้ำหนักลดลงนะครับแต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดจริงๆครับก็คือไปตรวจร่างกายพบว่าไขมันพอกตับหายไปครับนั่นก็คือที่มาเลยครับครับก่อนที่พี่ติ๊กจะพยายามมาเจอจนมาเจอ Reborn เนี่ยตอนนั้นพยายามรักษาไขมันพอกตับด้วยวิธีการที่พี่ติ๊กพูดเมื่อสักครู่เนี้ยใช่ครับมานานไหมครับประมาณ3ปีเลยครับ3ปีใช่ครับก็อย่างที่บอกพอเราไม่รู้ครับเราก็ทําโดยที่เราไม่รู้มันก็เสียเวลาไปนะครับใช่ครับแล้วก็ไขมันพอกตับ3ปีเนี่ยพี่ติ๊กก็ใช้เวลากับรีบอนประมาณ2เดือน2เดือนใช่นะครับก็คือได้ผลลัพธ์ตามในรูปเลยมั้ยครับใช่เลยครับก็อย่างที่บอกว่าพอเราเป็นผลลัพธ์ของตัวสินค้าแล้วครับแต่ถามว่าณตอนนั้นได้สนใจธุรกิจมั้ยก็ไม่ได้สนใจครับเพราะอย่างที่บอกว่าเรียนจบวิศวะมาครับชอบคุยเครื่องจักรมากกว่าไม่ชอบคุยคนรู้สึกว่าไม่ชอบงานขายด้วยครับแต่ก็อย่างที่ว่าครับว่าด้วยคำว่า attraction marketing ครับคือมันเป็นการตลาดดึงดูดจริงๆครับจากคนที่ไม่ได้ตั้งใจทำธุรกิจนะครับเพื่อนก็ทักก็ถามว่าเอ้ยบอกหน่อยทำยังไงดูดีขึ้นดูผอมลงดูสดใสขึ้นอะไรเงี้ยครับก็แรกๆเรารู้สึกว่าเราเขินนะเพราะเราเป็นนักกีฬาก็จะบอกว่าใช้อาหารเสริมก็รู้สึกว่าไม่กล้าพูดครับแต่กระทั่งเพื่อนก็ตื้อครับถามมาก็บอกว่าอดอาหารออกกำลังกายสักพักนึงก็ยังถามอีกก็บอกว่าโอเคสวดมนต์เข้านอนเร็วครับจนในที่สุดก็บอกไปว่าเออกินรีบอนเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยงั้นขอลองทานด้วยก็เป็นจุดเอะใจที่ว่าเออเราทำงานมาขนาดนี้แล้วเนาะเราก็รู้สึกว่าผมว่าในเป้าหมายของคนที่ทำงานประจำครับถ้าใครเคยทำงานประจำมาเนี่ยจะเข้าใจว่าเราอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวหรือไม่ก็มีรายได้อีกช่องทางนึงตอนนั้นก็กำลังหาอะไรทำอยู่ครับแต่ด้วยในธุรกิจอื่นๆครับมันต้องใช้เงินลงทุนสูงตอนนั้นก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจปลูกผักไฮโดรโปนิกทำผักออร์แกนิกเพราะสายสุขภาพกำลังมาเนาะตอนนั้นก็ตั้งใจว่าจะลงทุนเงินประมาณ2ล้านนะครับแล้วก็ผลตอบจะได้รับเงินคืนเนี่ยประมาณ2ปีแต่ตอนนั้นคิดว่าจากวิศวกรมาเป็นชาวสวนเนี่ยโอ้โหปลูกผักจะขึ้นไหมนะครับขึ้นแล้วจะขายได้ไหมขายได้แล้วจะได้ราคาไหมจนกระทั่งมีโอกาสมาเข้ามาดูศึกษาโมเดลธุรกิจของเลกาซีครับก็ต้องขอบคุณซินนะวันนี้ด้วยครับเพราะว่าณวันนั้นก็มีโอกาสได้เจอซินนะครับซินก็แนะนำว่าธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่เรียกว่าโมเดลธุรกิจคือ4 no จริงๆครับอย่างที่บอกว่า no staff คือถ้าคนที่ทำงานเนี่ยจะรู้ว่าต้นทุนของธุรกิจเนี่ยบุคลากรเป็นต้นทุนที่หลักที่สำคัญเลยครับแล้วก็ no stock ครับคือเราไม่จำเป็นต้องมีสต็อกสินค้านะครับเราก็ no store ด้วยเราไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านนะครับเราก็ใช้เงินลงทุนไม่เยอะครับก็รู้สึกว่าธุรกิจนี้มันโมเดลธุรกิจของ Legacy ครับมันตอบโจทย์มากๆเลยครับก็คือลงทุนต่ำไม่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยสูงได้ตามความขยันของเราด้วยครับก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้มีโอกาสได้เข้ามาในธุรกิจเลกาซีครับได้ครับครับเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่พี่ติ๊กพูดว่าเริ่มต้นจากการอยากหายจากไขมันพอกตับใช่ครับแต่พี่ติ๊กไม่สามารถเอาตับเนี่ยไปให้คนอื่นดูได้ถูกต้องครับแต่รีบอนเนี่ยให้ขั้นกว่าคือใช่ครับมากกว่าการเอาไขมันออกจากตับใช่ครับแต่มันเอาออกทั้งตัวใช่ครับจนปัจจุบันพี่ติ๊กเนี่ยเป็นรีบอนไอดอลของบริษัทด้วยใช่ครับแล้วก็หุ่นในเสื้อผ้าเนี่ยก็คือซิกแพคเต็มตัวเลยมันก็เลยเกิดการตลาดแบบดึงดูดใช่ไหมครับใช่เลยครับอยากให้พี่ติ๊กลองเล่าเพื่อนๆพี่ฟังนิดนึงครับว่าสองภาพนี้ตลาดแตกยังไงโอเคได้ครับก็อย่างภาพตัวรีบอนนั้นก็จะเห็นแล้วว่าจากการที่เราใช้รีบอนครับแต่รูปที่สองที่เป็นถ่ายกับลูกเนี่ยครับก็คือถ้าเห็นรูปด้านซ้ายเนี่ยตอนนั้นปีเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นไปส่งลูกขึ้นอนุบาลหนึ่งครับแล้วก็รูปด้านขวาเนี่ยไปส่งลูกขึ้นม.1ครับโพสต์รูปนี้ลงไปในเฟซบุ๊กแบบไม่ได้ทำการตลาดอะไรครับก็โพสต์ว่าไปส่งลูกไปโรงเรียนครับปรากฏว่าเพื่อนมีคนเข้ามากดไลค์นี่ประมาณ500กว่าคนครับแล้วก็บอกว่าแปลกมากๆเลยคือลูกโตขึ้นแต่พ่อดูเด็กลงก็รู้สึกว่าเนาะมันเหมือนกับสิ่งที่เราทํามามันตอบโจทย์คนนะครับใช่เพราะเป็นสิ่งนี้ก็กดครับแล้วสิ่งจะแชร์ด้วยว่าคุณพ่อดูเด็กลงลูกดูโตขึ้นใช่ทุกคนในภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คงเห็นด้วยมากๆแล้วก็เหมือนเมื่อกี้ที่พี่ติ๊กพูดถึงเรื่องเห็นความสวยงามก็คือเรื่องสีโนใช่มั้ยครับใช่ครับนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าธุรกิจนี้มันตอบโจทย์มากๆเลยครับกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับที่คนกำลังกังวลว่าสิ่งที่เราลงทุนไปคือผมเชื่อว่าในทุกๆธุรกิจอ่ะมันก็ต้องลงทุนทั้งนั้นแหละแต่ถามว่าอะไรล่ะที่มันลงทุนแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดแค่นั้นเองครับได้ครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายครับอยากให้พี่ติ๊กพูดถึงมากกว่าการได้เรื่องสุขภาพลองพูดถึงผลลัพธ์มิติอื่นๆที่เพื่อนๆในเดอะซีเกตอาจจะได้มุมมองแล้วก็ได้ผลลัพธ์เดียวกับพี่ติ๊กด้วยครับได้เลยครับยินดีครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าพอมีโอกาสได้เข้ามาทำธุรกิจเลกาซีนะครับก็ในระยะเวลาประมาณ3ปีกว่าๆที่เข้ามาทำเนี่ยก็มีรายได้เกือบ3ล้านบาทละแล้วก็ผ่านทริปท่องเที่ยวกับ Legacy ครับ17ประเทศทั่วโลกเลยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจครับแต่อย่างที่บอกครับว่าโอเคในธุรกิจเนี้ย
เราได้เงินละเราได้สุขภาพละแต่สิ่งนึงที่ผมรู้สึกดีขึ้นไปกว่านั้นครับคือในเมื่อเราได้รับโอกาสในการเข้ามาในธุรกิจครับหน้าที่ของเราก็คือส่งต่อโอกาสให้คนอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีครับอยากจะมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นหรือไม่ก็อยากจะมีหุ่นดีขึ้นครับก็เราแค่เอาโอกาสดีๆเนี่ยไปส่งต่อให้คนอื่นแค่นั้นเองครับเราก็ประสบความสำเร็จได้ครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบคือความสวยงามในธุรกิจนี้ครับคือในธุรกิจอื่นๆเนี่ยวันที่เราประสบความสำเร็จอะครับมันมักจะมีคนที่มาก๊อปปี้ลอกเลียนแบบเราแต่ในธุรกิจเลกาซีครับยิ่งใครมาก๊อปปี้เราเนี่ยเรายิ่งเติบโตเพราะนั้นถึงบอกว่ามันเป็นความสวยงามจริงๆครับครับได้ครับสุดท้ายนี้ครับก็อยากจะฝากครับว่าในธุรกิจเนี้ยมันคือธุรกิจที่เรายิ่งให้ยิ่งได้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าคนจะบอกว่าคนอื่นนะครับไม่ให้โอกาสเราครับไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้กับตัวเองครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากว่าอยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ใน The Secret 2นะครับลองเข้ามาศึกษาโมเดลธุรกิจของ Legacy นะครับทำตัวเองให้เป็นผลลัพธ์นะครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้อีก 3-6 เดือนนะครับอาจจะมีใครได้รับผลดีๆแบบที่ผมได้รับจาก Legacy ด้วยเหมือนกันครับขอบคุณมากเลยครับทุกคนเห็นด้วยไหมครับว่าพี่ติ๊กเริ่มต้นธุรกิจการมีรายได้หลักแสนเนี่ยก็เริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยตั้งใจฟิตภายใน 7-14 วันมีใครอยากเริ่มต้นทำข้อที่1ก็คือ Why Fit นะครับให้พิมพ์คำว่า Fit มาพร้อมกันในช่องแชทได้เลยครับคราวนี้เรามาสู่ในข้อที่2กันครับพี่ติ๊กครับระหว่างที่เราเริ่มต้นฟิตเนี่ยพี่ติ๊กเคยฟิตก่อนแล้วถึงมีโอกาสได้เข้าเรียนครับต้องรอให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาถามเราก่อนเราถึงจะมีโอกาสจับเวลาเข้ามาเรียนใช่มั้ยครับฉันอยากให้พี่ติ๊กลองให้มุมมองเพื่อนๆว่าระหว่างเราฟิต14วัน1เดือนแรกเนี่ยเรียนไปด้วยเลยได้ไหมครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าณวันที่เจอซินในวันแรกครับก็ต้องขอบคุณซินด้วยครับว่าสิ่งแรกที่ผมถามเลยคือว่าเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จธุรกิจนี้คืออะไรครับซินบอกว่าเป็นนักเรียนที่ดีนะตอนนั้นเนี่ยคือระหว่างที่เราฟิตไปด้วยครับเราก็เรียนรู้ไปด้วยเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอวันที่เราเริ่มเป็นผลลัพธ์ครับเราไม่รู้ว่าเราจะดึงดูดใครเข้ามาณวันที่เรามีความรู้สามารถในการตอบข้อโต้แย้งได้ครับณวันนั้นเนี่ยธุรกิจก็จะเกิดละครับผมถึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องรอเลยครับเราฟิตไปพร้อมกับที่เราเรียนรู้ไปได้เลยแสดงว่าฟังก์ชันสามารถทำควบคู่กับข้อที่1ได้ก็คือฟิตไปด้วยเลยใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็อาจจะอยากให้พี่ติ๊กลองเล่าถึงประสบการณ์แล้วกันว่าในช่วงโควิดเนี่ยครับ Legacy ย้ายโรงเรียนย้าย Academy เนี่ยเข้ามาอยู่ในมือถือในออนไลน์ครับมันง่ายและสะดวกกับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจในงาน The Secret ยังไงบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าสำหรับในธุรกิจในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา2ปีกว่าๆมากกว่าครับที่ผ่านมานะครับยอดธุรกิจก็ไม่ได้ดรอปลงเลยครับถึงบอกว่าเรากลับทําธุรกิจได้ง่ายขึ้นด้วยซ้ําครับเพราะจากเดิมธุรกิจที่เราต้องเอาตัวเองครับเข้าไปหาลูกค้านะครับใช้เวลาในการเดินทางใครทุกคนก็รู้ครับว่าการจราจรในกรุงเทพหรือในประเทศไทยก็ค่อนข้างเดินทางลําบากอยู่แล้วครับไปทีนึงก็ใช้เวลาค่อนข้างนานครับแต่กลายเป็นว่าพอยุคโควิดครับโซเชียลเข้ามีบทบาทสําคัญมากๆเลยครับในการช่วยเราประหยัดเวลาในการทํางานแล้วก็สามารถทํางานได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับก็คือเราสามารถย้ายห้องเรียนรู้ใช่ครับมาไว้ในมือถือก็ได้ถูกต้องเลยครับถ้าเราอยู่บนรถเราก็สามารถเรียนรู้บนรถได้เลยใช่ถ้าเราอยู่ที่บ้านบางครั้งเราอยู่ในห้องน้ําอยู่ในห้องนอนแต่แค่อย่าลืมปิดกล้องนะครับอยู่ในห้องน้ําถูกต้องเราก็สามารถเรียนรู้ได้ใช่เลยครับใครรู้สึกเห็นความสวยงามกับเรื่องออนไลน์นะครับมากขึ้นให้พิมพ์คําว่าฟังก์ชันมังครับมาครับเราพร้อมที่จะเป็นนักเรียนที่ดีทําฟิตและต่อด้วยฟังก์ชันในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ซินมีอีก1แบบอย่างความสําเร็จที่อยู่ไกลและก็ไม่ได้เดินทางมาในสตูดิโอแห่งนี้ด้วยแต่ก่อนจะพบกับพี่ท่านที่2นะครับสินอยากให้ทุกคนนะครับส่งหัวใจแทนคําขอบคุณให้กับเกสต์สปีกเกอร์ท่านแรกนะครับพี่ติ๊กนาทีเหลืองรุ่งโรจน์ด้วยครับขอบคุณครับทุกคนเห็นด้วยมั้ยครับว่าถ้าเราสามารถสร้างธุรกิจผ่านมือถือได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆตอนนี้ใครกําลังเรียนรู้หรือเข้างาน The Secret ในจังหวัดพื้นที่ไหนบ้างครับลองพิมพ์ชื่อจังหวัดมาหน่อยครับแล้ววันนี้ซินมีแบบอย่างความสําเร็จที่น่าสนใจมากๆเลยครับที่พี่ท่านนี้นะครับสามารถสร้างธุรกิจจากแดนไกลได้และที่สําคัญครับใช้เวลาเพียง6เดือนสามารถจับรายได้7หลักจากธุรกิจ Legacy ได้ครับไม่รอช้าพบกับแบบอย่างความสําเร็จสามารถประสบความสําเร็จทุกที่บนโลกได้นะครับเรียนเชิญทุกคนกดหัวใจให้กับพี่น้องครับวาสนาศิริสาด้วยครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะคุณซินสวัสดีจ้ะประเทศสเปนนะคะครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาว Legacy ทุกคนด้วยค่ะได้ครับซินเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเพิ่งเจอพี่น้องเป็นครั้งแรกอยากให้พี่น้องครับลองเล่าว่าปัจจุบันพี่น้องทําอะไรอยู่บ้างครับ
ได้เลยค่ะคุณซินแต่ก่อนอื่นนะคะพี่น้องขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสของพี่น้องก่อนนะคะก็คือคุณพิมพ์ชนกสุพรรณพงษ์แล้วก็โค้ชผู้สอนงานนะคะคือโค้ชเฮียติเบิร์ดแล้วก็โค้ชน้องท็อฟฟี่นะคะปัจจุบันพี่น้องเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่โซนยุโรปนะคะก็มีประเทศฝรั่งเศสเบลเยียมแล้วก็ฮอลแลนด์นะคะทีนี้อยากจะเล่าพวกเรานิดนึงว่าพี่น้องอ่ะมีทรัพย์สินในการดูแลทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาทณจุดนี้นะคะพี่น้องก็เลยถูกจัดอันดับให้เป็นเศรษฐีของฝรั่งเศสนะคะมีการจ่ายภาษี ESF เนาะก็คือเลซัมปูปูกเลฟอกจูนอิมมูบิเลทีนี้พี่น้องก็ได้เขาเรียกว่าไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีพวกเราที่ว่าได้ถูกจัดอันดับเนาะแต่ว่ามันก็เป็นไปอย่างนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ชีวิตพี่น้องนะคะตอนที่อยู่ฝรั่งเศสก็จะเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตอยู่แล้วเป็นคนที่ลงทุนกับการสะสมสิ่งที่ตัวเองหลงใหลนะคะเดี๋ยวพี่น้องจะยกตัวอย่างให้พวกเราฟังนะว่าพี่น้องสะสมอะไรบ้างก็เช่นพี่น้องสะสมรถเก่าๆในคอลเลคชันที่ค่อนข้างจะหายากยี่ห้อรถที่พี่น้องชอบมากที่สุดก็คือ Rolls-Royce นะคะนอกจากนี้นะคะพี่น้องก็ยังชอบสะสมถ้วยโถโอชามเพราะเป็นคนชอบจัดปาร์ตี้ใช่ไหมคะยี่ห้อที่พี่น้องชอบสะสมก็คือยี่ห้อ Hermès นั่นเองพี่น้องจะมีทุกสีทุกฤดูรวมแล้วก็มีประมาณ200กว่าชิ้นเนาะจนเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยเธอเหมือนกับเธอจะเอาเฟอร์รารี่มาไว้ในตู้กับข้าวเลยนะก็เป็นที่แซวกันนะคะทีนี้ในหลังจากนี้นะคะเมื่อพี่น้องเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้ใช่ไหมพวกเราพี่น้องก็ชอบสะสมไวน์พอเพื่อนรู้ก็เอามาให้พี่น้องบ้างพี่น้องจัดเองบ้างนี่ก็คือสิ่งที่พี่น้องสะสมนะคะมันเป็นสัญลักษณ์ของไลฟ์สไตล์ของพี่น้องที่ชอบเที่ยวดื่มกินนั่นเองค่ะครับเชื่อว่าทุกคนคงเห็นแล้วว่าพี่น้องมีครบแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆอยากถามพี่น้องเพิ่มเติมครับแล้วพี่น้องเห็นอะไรในเลกาซี่ครับแล้วถึงตัดสินใจเข้ามาลุยธุรกิจแม้จะอยู่ที่สเปนด้วยซ้ําได้เลยค่ะใช่ค่ะพี่น้องมีความครบในชีวิตมากมีอิสระมีเงินจะไปท่องเที่ยวก็ได้แต่มันเป็นความสําเร็จที่มันไม่จบมันไม่เสร็จพี่น้องมีความรู้สึกว่ามันเป็นความสำเร็จที่ปลดแอกไม่ได้เราอยู่บนความสว่างจริงๆนั่นแหละแต่อนาคตอะเราสลัวเพราะพี่มีความรู้สึกว่าพี่เกษียณแต่ตัวแต่หัวใจไม่ได้เกษียณตามแต่ในวันที่พี่ได้เข้ามาศึกษาในระบบของเลกาซี่อย่างจริงจังนะคะพี่ตกผลึกว่านี่แหละมันคือสิ่งที่จะช่วยให้พี่ไปพบความไร้กังวลได้จริงและระบบนี่แหละพี่มีภาพจบชัดมากว่าระบบในเลกาซี่นี่แหละจะช่วยดูแลกิจการของพี่ได้ 100% โดยที่พี่ได้ใช้ชีวิตแบบไร้กังวลจริงๆอะค่ะและพี่น้องก็ยืนยันเลยนะคะว่าพี่น้องเป็นผลิตผลของระบบแบบ 100% เพราะว่าตั้งแต่เมื่อ6เดือนที่แล้วจนถึงวันนี้พี่น้องยังไม่เคยเจออัปไลน์ตัวจริงเลยค่ะเราสื่อสารกันทางโลกออนไลน์เป็นประจำทุกวันไม่เคยขาดเลยค่ะและพี่น้องก็ได้มาอยู่นะตรงนี้นะวันนี้แล้วพี่น้องก็มีความสุขมากแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่พี่น้องก็มองความสุขในอนาคตว่ามันจะเกิดขึ้นแบบยั่งยืนมากค่ะครับถามเพิ่มเติมครับพี่น้องผลลัพธ์ปัจจุบันพี่น้องอยู่ในระบบมาทั้งหมดกี่เดือนครับแล้วก็ผลลัพธ์ตอนนี้ปัจจุบันทีมงานของพี่น้องอยู่ที่ไหนในมุมโลกบ้างครับได้เลยค่ะตลอดระยะเวลา6เดือนนะคะพี่น้องมีทั้งขายและขยายสายงานนะคะไปทั่วโลกครอบคลุมทวีปยุโรปอเมริกาแล้วก็เอเชียนะคะซึ่งรวมแล้วก็11ประเทศด้วยกันนะคะ
พี่น้องมีลูกในสายเลือดทั่วโลกเลยนะคะ29คนและทุกคนนะคะมีรายได้ตามทักษะที่เราเข้าเรียนในระบบรวมแล้วนะคะในเรียว EU ซึ่งภายใต้การบริหารของเรียวทีมเราสร้างรายได้6เดือนอยู่ที่ 1.5 ล้านบาทซึ่งพี่น้องรู้สึกอิ่มใจมันเป็นจุดเล็กๆแต่ว่าพี่น้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำได้เหมือนโลกมันมาอยู่ย่ออยู่ในมือเราอะค่ะแล้วเราก็สามารถสร้างคุณค่าให้ผู้คนแบบไร้พรมแดนอันนี้คือความยิ่งใหญ่ที่พี่น้องประทับใจในเลกาซีมากนะคะและทุกคนนะคะทุกคนเลยที่อยู่ในเรียว EU นะคะพวกเราแลกมากแลกกว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยเพราะว่าให้พวกเราคิดนะคะว่าแคมป์อควาที่ผ่านมาพวกเราในประเทศไทยตื่นกี่โมงคะ8โมง9โมงแต่พี่น้องตื่นตี2พี่น้องแรกค่ะเพราะว่าอิสรภาพจะได้มันมาพร้อมกับความรับผิดชอบเสมอค่ะและสิ่งที่เราแลกเพราะว่ามันคุ้มแน่นอนพี่น้องต้องได้เวลาในอนาคตกลับมาอย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะคนอย่างพี่น้องนะคะถ้าเกิดว่าแลกแล้วไม่ได้มากกว่าเก่าที่เคยมีพี่น้องไปทำแน่นอนครับสุดท้ายครับพี่น้องอยากให้พี่น้องฝากถึงเพื่อนๆในงานเดอะซีเกตที่อยู่เมืองไทยครับว่าถ้าเขาอยากเรียนรู้เนี่ยพี่น้องอยากฝากอะไรถึงพวกเขาบ้างครับได้เลยค่ะในสิ่งที่พี่น้องอยากฝากนะคะพี่น้องอยากฝากแค่สองคำค่ะพวกเราก็คือติดคุกกับติดหรูมันอยู่ที่ตัวเราเป็นคนเลือกนะคะในวันนี้ถ้าเกิดว่าพวกเรารู้แล้วล่ะว่าเลกาซีคือที่สุดท้ายที่เราจะฝากลมหายใจไว้นะคะและวันนี้เรารู้อีกนั่นแหละค่ะว่าระบบในเลกาซีระบบอันทรงพลังนะคะจะช่วยให้เรานั้นถูกปลดปล่อยไปสู่อิสรภาพแต่เรานะคะก็ยังไม่มาเซโลล่าหรือทำตามระบบนะคะมัวแต่ลองผิดลองถูกพี่น้องบอกได้เลยนะคะไม่ต้องไปพึ่งหมอดูนะคะว่าพวกเรายังต้องติดคุกไปตลอดชีวิตแน่ๆนะคะแต่ถ้าวันนี้แน่แท้นะคะพวกเราคิดใหม่ทำใหม่หันมาเดินตามรุ่นพี่นะคะเราก็จะได้ชีวิตเป็นเศรษฐีติดหรูอยู่บนชีวิตที่ความไร้กังวลนะคะแต่ถ้าพวกเราไม่ชินนะคะจะกลับไปจนอีกครั้งพี่น้องก็ว่าคิดว่ามันก็ยังทันนะคะดังนั้นณตอนนี้นะคะให้เราจำไว้เลยค่ะว่าชีวิตนะคะเกิดมาเพื่อใช้ทำงานตามระบบให้จบไวแล้วเราไปใช้ชีวิตแบบไร้กังวลด้วยกันค่ะพวกเราขอบคุณมากค่ะนะครับถ้าเราเลือกได้เราอยากมีชีวิตที่ติดคุกชีวิตหรือว่าชีวิตที่ติดหรูดีครับก็ขอบคุณประสบการณ์การแบ่งปันทางไกลจากประเทศสเปนยังไงอยากให้ทุกคนนะครับส่งหัวใจเป็นกำลังใจแทนคำขอบคุณให้กับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะผ่านไปแล้วนะครับทั้งหมด2ข้อก็คือ F2 ตัวแรกเพื่อนๆในงานวันนี้ลองพิมพ์ดูครับว่า F ตัวที่1มีชื่อว่าอะไรครับและ F ตัวที่2นะครับมีชื่อว่าอะไรครับลองพิมพ์ในช่องแชทหน่อยครับหลังจากเราทำกระบวนการฟิตและฟังก์ชันเราก็เข้าสู่กระบวนการที่3ครับในระบบเรียกว่าโฟครับคือการที่เรานะครับแนะนำคนรอบตัวให้ได้อย่างน้อยๆนะครับข้างละ4คนเราดูจากในตัวอย่างครับถ้าเราสามารถแนะนำคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคนที่รูปร่างไม่ดีหรือที่เราเรียกว่าคนอ้วนคนออกกําลังกายหรือว่าคนป่วยนะครับได้จนถึงในข้อที่3ก็คือข้อที่เรียกว่าโฟนะครับในระบบจะเรียกว่าเราเป็นสตาร์ครับนี่คือขั้นตอนที่3ครับและสินอยากให้เรานะครับอย่าเพิ่งกังวลครับว่าเราจะชวนใครได้ไหมเราจะขายของได้ไหมอย่าเพิ่งกังวลไปถึงตรงนั้นครับสินอยากให้เรามาลองฟังแบบอย่างความสําเร็จจากพี่ท่านนี้ครับว่าพี่เขาสามารถประสบความสําเร็จในการทํา1ทําข้อที่2และทําข้อที่3ได้ยังไงบ้างนะครับและที่สําคัญมาฟังดูครับว่าช่วงท้ายนําพามาซึ่ง passive income มากกว่าเดือนละ 300,000 บาทได้ยังไงบ้างไม่รอช้าครับพบกับแบบอย่างความสําเร็จท่านถัดไปนะครับขอเรียนเชิญคุณเอจิรเดชโลดวัฒนานันท์ด้วยครับยังไงเพื่อนๆกดหัวใจกดไป88รัวๆมาได้เลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับผมนะครับซินเชื่อว่าหลังจากที่เพื่อนๆพี่ๆได้ลองจดฟิตฟังก์ชันไปเรียบร้อยนะครับอยากให้พี่เอลองมาแบ่งปันในข้อที่3ก็คือการทําข้อที่3ก็คือทําโฟนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นอยากให้พี่เอลองแนะนําตัวก่อนครับว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มารู้จักกับเลกาซี่ได้ยังไงบ้างครับได้ครับโอเคครับสวัสดีนะครับอีกรอบนึงนะครับก็ชื่อจิรเดชโรจน์วัฒนานันท์นะครับก็จบการศึกษานะครับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับหลังจบมานะครับด้วยฐานะทางครอบครัวเราเนี่ยก็คือไม่ได้ดีมากนะครับก็มีโอกาสนะครับได้ทํางานประจําแต่ก็ต้องส่งน้องเรียนไปด้วยเนาะผมก็เลยต้องหางานเสริมนะครับในตอนนั้นเนี่ยทํางานประจําไปด้วยแล้วก็เป็นนักดนตรีกลางคืนนะครับซึ่งเวลาเราทําไปนานๆเราเริ่มรู้แล้วครับว่างานประจํามันได้นิดเดียวนะครับในเรื่องของเงินนะครับแต่นักดนตรีเนี่ยมันได้เพียงพอต่อการส่งน้องผมก็เลยเริ่มผันตัวเองครับออกจากงานประจํานะครับแล้วก็มาเล่นดนตรีเต็มตัวนะครับจนส่งน้องจบนะครับจนวันนึงเนี่ยเราก็รู้แหละว่างานเนี้ยไม่ได้มั่นคงมากนักเนาะจนเรามีครอบครัวครับเราเริ่มหาธุรกิจมาทํานะครับเป็นธุรกิจผ้ามือ2ปลีกส่งนะครับตอนนั้นก็ทํารายได้ได้ดีเลยล่ะนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะครับมันก็เหมือนกับว่าเวลาเราได้อะไรมาอย่างนึงครับเราก็ต้องแลกอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับตอนนั้นนะครับผมก็ใช้เวลาทั้งหมดนะครับหาเงินนะครับโดยที่ต้องบอกว่าเราอ่ะเพิ่งหันไปดูว่าเราเลี้ยงอ่ะลูกด้วยโทรศัพท์มือถือเรารู้สึกว่าเราได้เงินมาแต่เวลาที่ดูแลครอบครัวเราเสียไปเราก็เลยรู้สึกว่าธุรกิจเนี้ยนะครับอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หรือให้สิ่งที่เราต้องการในชีวิตก็ได้ครับผมก็เลยเริ่มเปิดโอกาสหาอะไรใหม่ๆทําเพิ่มอ่ะครับตอนนั้นครับนะครับแล้วก็จุดเชื่อมที่พี่เอเข้ามาเจอเลกาซี่ครับพบเจอเลกาซี่หรือได้รับโอกาสได้ยังไงบ้างครับครับจริงๆแล้วประมาณปี15นะครับประมาณปี15เนี่ยมีพี่ชายผมคนนึงมาชวนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เหมาะกับผมแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่มีความรู้แล้วก็ไม่ถนัดก็เชื่อว่าตัวเองทําไม่ได้ก็เลยไม่ได้สนใจครับพอพี่เค้าเนี่ยก็เหมือนมาคุยกับเราอีกทีนึงในปี17มันเป็นจังหวะที่เราเริ่มได้คิดอะไรกับตัวเองพอดีครับตอนนั้นก็เลยรับฟังพี่เค้านะครับก็วันนั้นพี่เค้าอ่ะมาชวนเราครั้งแรกเนี่ยไม่ได้มีรายได้อะไรมากนักนะครับแต่กลับมาอีกครั้งนึงอ่ะเค้ามีรายได้เรียกว่าหลักล้านต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยเรียกได้ว่าลองเปิดใจฟังเค้านะครับแต่ในวันแรกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยดูบุคลิกภาพหรือว่าคุณสมบัติเนี่ยไม่เหมาะกับคนทําธุรกิจแบบนี้เลยนะครับวันแรกที่มนุษย์เงินล้านมาชวนผมนะครับแต่ผมเนี่ยคือสภาพเนี่ยไม่รู้ว่าเหมือนมนุษย์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับดูแล้วตัวเองเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นเลยแต่ก็เรารู้สึกอย่างนึงว่าอ่ะไหนๆแล้วครับเขาบอกว่ามันมีผลิตภัณฑ์ที่ดีที่เรียกว่ารีบอนเนาะผมก็อยากจะลองใช้เหมือนกันว่ามันดีจริงเปล่านะครับผมก็มีโอกาสได้ใช้รีบอนนะครับประมาณ2เดือนนะครับก็ภาพที่ออกมานะครับเรารู้สึกตกใจกับผลลัพธ์จริงๆนะนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับภรรยาได้ใช้ด้วยนะครับซึ่งภรรยาเนี่ยเป็นคุณแม่ลูก3นะครับก็มีปัญหาในเรื่องของการลดน้ําหนักหรือการดูแลรูปร่างพอสมควรนะครับผมเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนกังวลนะครับจนเธอได้ผลลัพธ์แบบเนี้ยเรา2คนก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจได้นะครับเราเลยเริ่มเข้ามาศึกษานะครับในตอนนั้นน่าสนใจมากเลยครับกับการลดคู่กันลดพร้อมกันทั้งสามีภรรยาเลยครับผมภรรยาก็ได้สามีใหม่ครับในร่างใหม่ประมาณนั้นแล้วก็ไอ้สินพูดผิดนะครับต้องได้สามีเดิมในร่างใหม่ครับแล้วก็พี่เอก็ได้ภรรยาเดิมในร่างใหม่เช่นเดียวกันวินวินมากมากเลยครับครับผมแล้วผลลัพธ์จากการที่พี่เอได้ผลลัพธ์แล้วก็ภรรยาได้ผลลัพธ์ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับจริงๆครับนอกจากก่อนที่จะพูดถึงเรื่องผลลัพธ์ทางธุรกิจผมว่าเราพึงพอใจกับผลลัพธ์แล้วก็สุขภาพแล้วก็บุคลิกภาพที่เราได้กลับมาดีกว่านะครับจากที่เจอกันครั้งแรกนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือเราครับเริ่มโพสต์ความประทับใจหรือไม่ได้ตั้งใจจะขายหรืออะไรนะครับแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะอวดนะครับพอเราดูดีขึ้นเราก็อยากจะอวดโดยที่ภรรยาเขาก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กบ่อยมากๆเลยนะครับพอมีภาพปล่อยออกไปหรือคนรอบข้างเราเห็นนะครับมันก็เกิดปรากฏการณ์ตลาดแตกขึ้นมาคือมีคนขอทักซื้อมีคนถามเราไปทําอะไรมาแล้วอยากจะเป็นเหมือนเราอ่ะครับมันก็เลยเกิดภาพเหล่านี้ขึ้นมานะครับก็คือโดยปกติอ่ะครับเราเชื่อว่าเราไม่มีความรู้นะครับในการขายสินค้าแบบนี้แต่ว่าในตลาดเนี้ยนะครับกลับมีคนครับมาขอให้เราครับช่วยขายให้เขาหน่อยช่วยบอกเขาหน่อยนะครับว่าทํายังไงถึงจะได้แบบเราประมาณเนี้ยครับก็จนใช้คําว่าต่อเดือนนะครับเราเนี่ยสามารถนะครับมีคนเนี่ยอยากมาใช้รีบอนกับเราในช่วงแรกๆอ่ะ20ถึง30คนต่อเดือนเลยทีเดียวครับแสดงว่าสิ่งที่พี่เอได้ลองทําตามระบบเนี่ยก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากว่าข้อที่3ก็คือข้อโฟเนี่ยแนะนําคนรอบตัวให้ได้ข้างละ4คนเนี่ยถ้าทําตามระบบไม่ใช่เรื่องยากเลยครับก็
็ต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ว่าถ้าพูดถึงตามระบบก็คือโฟถูกไหมครับแต่ถ้าเพื่อนๆตั้งใจแล้วเปลี่ยนแปลงรูปร่างจริงอ่ะผมอยากจะบอกว่าคนรอบข้างเรามองเราเยอะนะแล้วคนที่มีปัญหาตรงนี้เยอะผมว่าโฟเนี่ยน่าจะเป็นอย่างต่ำที่เพื่อนๆใหม่ทำได้หรือเพื่อนๆที่ยังกังวลอยู่ครับลองฟิตแล้วก็เรียนรู้ดีๆนะครับผมบอกเลยว่าการที่จะโฟเนี่ยไม่ได้ยากเลยได้ครับแล้วก็อยากให้พี่เอลองเล่าความสำเร็จให้กับเพื่อนๆในงานเดอะซีเกตฟังนิดนึงครับว่าหลังจากทำตามระบบมาถือว่าวันนี้พี่เอทำมาทั้งหมด3ปีเนาะก็ประมาณ4ปีกว่า4ปีกว่านะครับวันนี้สินเชื่อว่าพี่เอได้รับความสำเร็จที่เกินฝันเลยแหละอยากให้พี่เอลองเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงครับครับต้องบอกว่าเกินฝันจริงๆเนาะเพราะว่าจากรายได้รวมนะครับ4ปีกว่าๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ7ล้านนะครับแล้วก็ตอนนี้มีรายได้ต่อเดือนนะครับทุกๆช่องทางเนี่ยประมาณ 300,000 บาทนะครับแต่ว่าในพูดถึงในมุมของปลายทางของธุรกิจเนี้ยเรามักจะพูดถึง passive income หรือการหยุดทํามีรายได้ผมว่าเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดของผมเลยนะครับโดยที่ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากทราบว่า passive income ในธุรกิจนี้สร้างยังไงผมอาจจะให้มุมมองไว้สั้นๆแบบนี้นะครับการสร้างธุรกิจนี้ passive income อาจจะมีอยู่2แบบนะครับอย่างแรกก็คือ passive user นะครับอย่างที่2ก็คือ passive leader นะครับ passive user คือการที่มีครับหลายๆท่านนะครับมาใช้มาบริโภคนะครับแล้วเขาอ่ะรักสินค้ามากๆแล้วก็ซื้อซ้ําผมว่ามันก็เหมือนกับการที่ใครคนนึงครับเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซื้อซ้ําอย่างเป็นธรรมชาติอันเนี้ยก็สามารถสร้างแพสซีฟให้เจ้าของกิจการได้นะครับอีก1อย่างก็คือแพสซีฟลีดเดอร์ก็คือเราสามารถนะครับมีใครสักคนนึงที่เขาใช้ดีแล้วเขาอยากมีรายได้เหมือนเราตรงเนี้ยครับก็มีระบบที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาครับให้กลายเป็นมืออาชีพแล้วเขากลายเป็นผู้นําที่สามารถสร้างองค์กรหรือสร้างยอดธุรกิจของเขาได้ด้วยตรงเนี้ยผมอยากจะให้เขาเรียกว่าเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้มีผู้นําหรือยังไม่ได้มีมืออาชีพในองค์กรผมมองว่าจริงๆการสร้างแพสซีฟแบบมี2ประเด็นอย่างที่ผมบอกถ้าเพื่อนๆมีผู้ใช้และผู้ใช้ซ้ําอยู่แล้วเพื่อนๆมาได้ครึ่งทางแล้วครับเพื่อนๆกําลังมาถูกทางนะครับเหลืออีกนิดเดียวที่เพื่อนๆนะครับเข้าฟังก์ชันนะครับแล้วก็มาทํากระบวนการบางอย่างในระบบเนี่ยครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆครับจะได้แพสซีฟอินคัมทั้งยูเซอร์และลีดเดอร์อย่างแน่นอนครับสุดท้ายครับพี่เอรายได้ที่มาพร้อมกับเวลาอยากให้พี่เอลองให้มุมมองดูครับว่ามีความสุขมากขนาดไหนครับครับก็ต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ว่าในวันที่ผมเคยทำธุรกิจส่วนตัวครับกับรายได้ที่มากขึ้นนะครับผมก็ต้องแลกกับเวลาที่น้อยลงนะครับเวลาที่จะดูแลลูกหรือว่าใส่ใจคุณพ่อคุณแม่นะครับก็คือน้อยลงแต่วันนี้ครับเวลาที่เราประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้เราได้ passive income ครับความสำเร็จเรามากขึ้นเงินเรามากขึ้นแต่ว่าในทางตรงกันข้ามกันเลยนะครับเวลาเรากลับมากขึ้นเราสามารถเอาเวลาไปให้คนที่เรารักเนี่ยได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือลูกก็ตามผมได้มองว่าจริงๆความสําเร็จจริงๆอ่ะครับคือการที่มีรายได้ที่มากพอแล้วก็มีเวลาจะดูแลหรือทําสิ่งที่คุณรักได้ผมว่าวันนี้ครับสําหรับตัวผมเองอ่ะครับผมก็เลือกที่จะให้เวลาครับกับสิ่งที่จะคืนเวลาให้กับเรานะครับขอบคุณมากครับครับและนี่คือแบบอย่างความสําเร็จของคนที่ใช้ระบบอย่างจริงจังและประสบความสําเร็จเป็นไดมอนด์ไดเรคเตอร์และมีรายได้ passive income มากกว่าเดือนละ 300,000 บาทอยากให้ทุกคนกดหัวใจแทนคําขอบคุณให้กับพี่เอของครอบครัวเลกาซีของพวกเราหน่อยครับผ่านมาแล้ว3ข้อเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเรามาสู่ข้อที่4ที่ชื่อว่า follow ครับหัวใจสําคัญของธุรกิจหรือ five start ก็คือข้อที่4นั่นเองครับนะครับเราติดตามดูแลให้คนที่เราแนะนํานะครับเป็นผลลัพธ์ให้ได้ภายในเวลา 7-14 วันเพื่อค้นหาสตาร์ครับอยากให้เรามองมุมข้างล่างของรูปครับหัวใจสําคัญของการ follow คือช่วยให้คนที่เราดูแลทํา 5F ครบข้อ1ถึงข้อ3ครับถ้าใครก็ตามนะครับที่เห็นด้วยว่าธุรกิจภายนอกนะครับมักจะขายแล้วก็ทิ้งขายแล้วก็ทิ้งแต่ Legacy กลับทำตรงข้ามครับเราให้ความสำคัญกับการดูแลเราให้การสำคัญกับการ follow เป็นอย่างมากเลยครับฉะนั้นถ้าเกิดใครเห็นด้วยให้พิมพ์คำว่า follow มาครับและเมื่อเราเจอสตาร์นะครับในข้อที่4นะครับเราก็จะค้นพบคนที่จะสร้างสายงานร่วมไปกับเราก็คือข้อที่5ก็คือฝ่ายนั่นเองนะครับค้นหาสตาร์ให้เจออย่างน้อยข้างละ1คนให้เร็วที่สุดเพื่อรับรายได้ 2-40,000 ภายในเวลา 1-3 เดือนแรกครับและที่สำคัญครับจุดคุ้มทุนที่สุดในธุรกิจ Legacy คือในเวลา 4-18 เดือนหลังจากที่เราเข้าเรียนรู้อย่างจริงจังและทำกระบวนการ 5F ครบเราจะมีรายได้มากกว่าเดือนละ 100,000 บาทแบบ Passive Income ได้แน่นอนครับไม่รอช้าครับซินมีเกสสปีกเกอร์ท่านสุดท้ายมาแบ่งปันให้ฟังครับว่าเขาคือหลักฐานความสำเร็จของการตั้งใจเรียนรู้ฟังก์ชันและใช้กระบวนการ 5F ในการสร้างธุรกิจอยากให้เพื่อนๆนะครับกดหัวใจกด888นะครับพบกับเกสสปีกเกอร์ท่านที่4นะครับเรียนเชิญครับคุณอุมาลินเพิงสาด้วยครับกดหัวใจมาเลยครับสว
ัสดีครับพี่อุ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ๋ยลองทักทายเพื่อนๆในห้องเดอะซีเครตวันนี้หน่อยครับสวัสดีค่ะชื่ออุ๋ยอุมาลินเพิงสานะคะทักทายเพื่อนๆทุกคนที่เปิดรับโอกาสมาฟังงานเดอะซีเครตวันนี้ด้วยค่ะแล้วก็ซินเชื่อว่าเพื่อนๆคงอยากรู้จักพี่อุ๋ยเพิ่มเติมค่ะก็ขอแนะนำตัวละกันนะคะในอดีตนะคะอุ๋ยเองก็มีอาชีพเป็นผู้สื่อข่าวการเมืองอาชญากรรมค่ะก็ทำงานประจำเนี่ยนะคะเป็นงานที่รักค่ะยาวนานถึง16ปีเลยนะคะแต่รายได้เนี่ยไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวค่ะก็เลยได้มีโอกาสไปลงทุนเปิดธุรกิจร้านอาหารตอนกลางคืนทำสองงานคู่กันเลยนะคะแต่เราก็ได้ค้นพบความจริงว่าเท้าที่ขยันนะคะมันต้องเดินในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยสุดท้ายเนี่ยงานประจำก็มีปัญหานะคะธุรกิจส่วนตัวก็ต้องเจ๊งไปด้วยค่ะครับแล้วพี่อุ๋ยมาเจอ Legacy ได้ยังไงครับค่ะก็ต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเลยนะคะโอกาสที่มากับรุ่นน้องนะคะที่เป็นนักข่าวนะคะก็คือโค้ชจาชีววัฒน์นั่นเองนะคะเข้ามาแนะนำโอกาสของธุรกิจ Legacy ตอนนั้นเราตัดสินใจที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้เลยค่ะเพราะเห็นผลลัพธ์ของคนชวนครับแล้วก็โค้ชจาแนะนำขั้นตอนตามระบบยังไงบ้างครับค่ะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าส่วนตัวพี่เองนะคะก็คือเปิดใจมาด้วยโปรแกรมรีบอร์นเลยนะคะแล้วก็ตัดสินใจเข้าโปรแกรมรีบอร์นตอนนั้นก็คือไม่ได้มีตังค์นะคะแต่ว่ามีใจนะคะตัดสินใจเลยว่าเราต้องเป็นผลลัพธ์นะคะแล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็โชคดีมากๆนะคะที่มีระบบที่บอกว่าฟิตใช่ไหมคะก็เริ่มต้นที่ตัวเองเนี่ยแหละค่ะในการฟิตนะคะยิ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นออนไลน์เนี่ยเรามีการทำ14 day challenge เพื่อนๆจะเห็นเลยนะคะว่าพี่เนี่ยมีโอกาสทำ14 day challenge นะคะโควิดกี่รอบแล้วไม่รู้นะคะแต่ทำทุกรอบเลยนะคะแล้วก็พอตัวเราเป็นผลลัพธ์เนี่ยนะคะมันก็กลายเป็นตลาดดึงดูดนะคะเรียกว่าคนทักเข้ามาเองเลยจากการที่เราทำนะคะถามว่าไม่ถึง14วันนะคะวันที่3วันที่5วันที่7เนี่ยมีคนทักเข้ามาแล้วค่ะโคซินครับแล้วตลาดดึงดูดของพี่อุ๋ยเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนๆพี่ฟังนิดนึงครับว่าดึงดูดขนาดไหนค่ะถ้าเพื่อนๆ เป็นคนหนึ่งที่เหมือนอุ๋ยนะคะเราไม่ชอบการตื้อง้อขอขายเลยนะคะจะดีไหมคะถ้าวันนี้เราเปลี่ยนที่ตัวเองแล้วคนมาตื้อง้อขอซื้ อเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นรู้ไหมคะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอ้ยจากวันแรกเราคนเดียวที่ตั้งใจกินนะคะคนทักเรามาแล้วบอกว่าพี่มันจริงหรอเปลี่ยนหุ่นใน7วัน14วันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะของคนที่ตามเรามาค่ะแล้วก็ตั้งใจนะคะเข้ามาสร้างผลลัพธ์ฟิตอะค่ะ7วัน14วันนะคะก็เรียกว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือมีผู้คนเป็นพันคนเลยค่ะที่ตามมาเข้าโปรแกรมรีบอร์นแล้วก็เกิดรายได้ขึ้นมาได้ครับจริงเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้สึกว่าพี่อุ๋ยเนี่ยเก่งมากนอกจากจะสวยแล้วก็เก่งมากๆด้วยเนี่ยแต่ซินอยากให้พี่อุ๋ยให้เคล็ดลับเพื่อนๆนิดนึงว่าพี่อุ๋ยก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาที่เคยผ่านงานประจำทำธุรกิจส่วนตัวมาเคล็ดลับอะไรของพี่อุ๋ยครับที่ทำให้สามารถมีเครือข่ายผู้บริโภครีบอร์นเนี่ยเป็นหลักพันคนได้ก็ต้องบอกว่าเคล็ดไม่ลับค่ะแล้วไม่ใช่เคล็ดของตัวเองค่ะนะคะใช้ระบบล้วนๆเลยค่ะที่โค้ชซินเล่ามาใน3สเต็ปฟีดฟังก์ชันแล้วก็โฟใช่ไหมคะส่วนตัวพี่เองนะคะก็เรียกว่ามีคู่มือนะคะเทวดาเลยในกลุ่มเรียกว่าเป็นคู่มือ 5F ซึ่งเป็นระบบนะคะที่ S55 เราสร้างขึ้นมานะคะคู่มือเล่มนี้ล่ะค่ะนะคะสอนหมดเลยค่ะตั้งแต่ฟีดฟังก์ชันนะคะโฟแต่ในพาร์ทพี่เนี่ยมาถึงคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องเข้ามาเรียนรู้นะคะว่าเราจะ follow ยังไงนะคะแล้วนำไปสู่การเปลี่ยนลูกค้าที่เขาเป็นผลลัพธ์แล้วเนี่ยมาเป็นนักธุรกิจได้ยังไงฉะนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าการที่เราเริ่มต้นง่ายๆจากการที่เราก็อยากได้ผลลัพธ์อยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะสอนหมดค่ะว่าเราจะติดตามยังไงนะคะทำให้ลูกค้าเป็นผลลัพธ์นะคะและดูแลเขายังไงให้เขาเข้ารอบการเรียนรู้ในเรื่องของฟังก์ชันนะคะและสุดท้ายเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าแล้วเราจะบอกต่อยังไงพาเขานะคะเกิดเคสยังไงจนกลายเป็นหนึ่งเครือข่ายขนาดใหญ่ได้ค่ะเรียกว่าทำงานตามสเต็ปค่ะโค้ชซินสำเร็จแบบมีสไตล์แน่นอนค่ะครับแสดงว่าพี่อุ๋ยก็เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการ 5F นั่นเองทำครบ5ข้อมีองค์กรหลักพันและมีรายได้มากกว่าหลักแสนต่อเดือนขึ้นไปด้วยใช่เลยค่ะนะครับนี่คือเคสไม่ลับฉบับของพี่อุ๋ยใช่ไหมครับฉบับของระบบเลยค่ะคุณซินนะครับคราวนี้เราลองมาฟังเพิ่มเติมครับจากพี่อุ๋ยว่าแล้วความสําเร็จที่มากขึ้นเนี่ยพี่อุ๋ยได้รับความสําเร็จยังไงบ้างแล้วมีใครบ้างที่พี่อุ๋ยได้ส่งต่อแบ่งปันผ่านกระบวนการ 5F แบบนี้ครับ
ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเพื่อนๆฟังอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีของอุ๋ยเนี่ยการเขาบอกความมั่นคงทางการงานอาจจะไม่ใช่ความมั่นคงทางการเงินจริงไหมฉะนั้นความสุขก็คือเรามีเงินเวลามีสุขภาพแต่ในการทำธุรกิจเลกาซี่หรือว่ารีบอร์นเนี่ยเราเริ่มต้นที่การรักสุขภาพก่อนค่ะเปลี่ยนสุขภาพก่อนนะคะมาดูผลลัพธ์กันนะคะตัวพี่อุ๋ยเองก็คือได้ผลลัพธ์ทั้งเรื่องสุขภาพหุ่นดีขึ้นเป็นหนึ่งในท็อป20ของคนที่มียอดรีบอร์นสูงสุดนะคะได้รายได้หลักแสนได้ดูแลครอบครัวได้เที่ยวรอบโลกนะคะแล้วตรงนี้เองค่ะหลายคนที่ต้องการผลลัพธ์แบบพี่ค่ะก็ตามเข้ามานะคะเรามาดูกันนะคะจาก1คนนะคะอายุ40กว่าแล้วนะคะก็มีคนตามมามากมายเลยนะคะนักบินก็มีค่ะเจ้าของร้านเสริมสวยก็มีนะคะเจ้าของร้านอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์แม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านพนักงานบัญชีก็มีค่ะนี่คือสายงานที่ตามเข้ามาจากการฟิตนะคะฟังก์ชันแล้วก็ทำ 5F เลยค่ะโคซินอยากจะยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะจริงๆวันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูนะคะท่านแรกค่ะท่านแรกค่ะอันนี้นะคะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะก็คือท่านนี้เลยนะคะใครบอกโควิดโคม่าคะไม่จริงค่ะนะคะโค้ชน้องท่านนี้นะคะชื่อโค้ชชมพูนะคะเข้ามาตอนประมาณเดือนพฤษภาค่ะกำลังวิกฤตหนักเลยนะคะเขาก็ต้องออกจากการเป็นเมเนเจอร์ฟิตเนสเลยนะคะเรียกว่ามืด8ด้านไม่รู้จะไปยังไงคะตัดสินใจคว้าโอกาสไว้นะคะแล้วก็ลุยเลยค่ะทํา 5F เราจะเห็นว่าเขาถือคู่มือ 5F นะคะเขาก็ทําตามขั้นตอนทุกอย่างเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะเราบอกว่าโปรเจกต์เรา4เดือนแสนใช่มั้ยคะแต่องค์กรเทรนเนอร์โค้ชชมพูเนี่ยสร้างปรากฏการณ์นะคะ4เดือนสร้างรายได้ในองค์กรมากกว่า1ล้านบาทเลยค่ะโค้ชซินโอ้โหในเวลาไม่กี่เดือนด้วยใช่ค่ะเรียกว่ารีบอร์นเปลี่ยนชีวิตจริงๆสมชื่อเลยค่ะเกิดใหม่เลยนะคะท่านต่อไปนะคะตื่นเต้นเหมือนกันนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคนนะคะก็คือนักบินนั่นเองนะคะท่านต่อไปท่านนี้เป็นนักบินนะคะอาชีพในฝันแต่ไม่บรรลุฝันนะคะเพราะว่าตกงานเลยค่ะไม่ตกงานธรรมดาสายการบินปิดตัวค่ะนะคะสุดท้ายคุณหนิมก็ตัดสินใจนะคะใช้โปรแกรมรีบอร์นนะคะ3เดือนเท่านั้นเองนะคะเราดู before after นะคะมีซิกแพคได้เลยจากอดีตเป็นคนป่วยหมอนรองกระดูกด้วยนะคะสุดท้ายนะคะทุกวันนี้ไม่มีบินแต่มีรายได้จากการทำไขมันแลกเงินเดือนละ 50,000 บาทค่ะนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งท่านอีกท่านหนึ่งนะคะตื่นเต้นกว่านะคะใครคิดว่าเอ้ยเราไม่เก่งเราเพื่อนน้อยนะคะเราอายุเยอะทําไม่ได้นะองค์กรนี้อายุเยอะหมดเลยนะคะก็คือพี่อ้อยนั่นเองนะคะพี่อ้อยอนัญญานะคะก็เรียกว่าเรียนน้อยนะคะจบป.6เท่านั้นเองอาชีพพี่อ้อยเนี่ยขับแท็กซี่นะคะขับแท็กซี่นะคะโควิดแบบนี้ไม่มีฝรั่งให้มาขับแท็กซี่นะคะพี่อ้อยเนี่ยตัดสินใจลุยธุรกิจค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะคะเปลี่ยนตัวเองจากการกินรีบอนเป็นผลลัพธ์สุขภาพดีขึ้นหน้าเด็กลงนะคะอายุ54นะคะแต่มีรายได้ในการทำตลาดรีบอนเนี่ยมากกว่า 50,000 บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็อดีตเนี่ยพี่อ้อยบอกว่าตัวเองจะเป็นภาระลูกเชื่อมั้ยคะพี่อ้อยมีฉายานะคะโคซินปัจจุบันเป็นมรดกให้ลูกเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้แสดงว่าใช้เลกาซี่กับรีบอนฝ่าวิกฤตโควิดไปได้ด้วยเลยใช่ค่ะการศึกษาไม่สำคัญไม่เกี่ยวแล้วอายุไม่เกี่ยวแน่นอนค่ะท่านสุดท้ายค่ะนะคะขอพูดถึงเลยนะคะพี่ท่านนี้นะคะพี่น้อยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนในรีบอร์นรู้จักดีนะคะอายุ50ละนะคะแล้วก็พี่น้อยเนี่ยนะคะเปิดอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์เข้ามาด้วยวิกฤตที่ว่าสามีป่วยนะคะตัดสินใจนะคะเข้าโปรแกรมรีบอร์นนะคะเป็นผลลัพธ์แล้วก็เป็นรีบอร์นไอดอลด้วยนะคะปัจจุบันพี่น้อยเนี่ยนะคะจากการเปลี่ยนหุ่นฟิตโชว์เชื่อไหมคะว่าคนที่มากินตามเนี่ยเป็นคนแปลกหน้าหมดเลยนะคะที่โชว์มาตอนต้นนะคะเป็นสายงานพี่น้อยนะคะแต่ปัจจุบันพี่น้อยเนี่ยนะคะทำตลาดไขมันแลกเงินเนี่ยมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 150,000 บาทแล้วค่ะแซงอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์เลยค่ะโคซินสุดยอดมากๆครับและนี่คือหลักฐานความสำเร็จของทีมงานแล้วก็คนที่พี่อุ๋ยส่งต่อความสำเร็จใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นการส่งต่อที่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆพาตัวเองเป็นผลลัพธ์นะคะอยากจะบอกเคล็ดลับเหมือนกันนะคะเคล็ดลับไม่มีอะไรยากค่ะการทำ 5F เนี่ยนะคะย่อลงมาหน่อยนะคะเขาเรียกว่าให้เราตั้งใจฟิตนะคะโคซินติดตามโค้ดไปเลยค่ะสิงโค้ดไปเลยนะคะแล้วก็ใช้คู่มือ 5F เป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จนะคะจะสำเร็จแบบที่อุ๋ยสำเร็จแน่นอนเลยค่ะได้ครับตอนนี้เราก็ครบทั้ง5ข้อแล้วเดี๋ยวซินกับพี่อุ๋ยลองมาทวนทั้ง5ข้ออีกครั้งหนึ่งให้กับเพื่อนๆในงานวันนี้แล้วกันครับค่ะข้อแรกนะครับพิมพ์พร้อมกันครับข้อที่1ก็คือตั้งใจฟิตนะครับข้อที่2คือจัดเวลาเข้าฟังก์ชันค่ะและข้อที่3ก็คือขยายธุรกิจแนะนำคนข้างละ4ท่านก็คือโฟค่ะและข้อที่4ก็คือการโฟลโล่ครับและสุดท้ายเราจะเจอคนตั้งใจซ้ายคนขวาคนสู่การมีรายได้ครึ่งแสนบาท
ก็คือข้อที่5ก็คือไฟล์นั่นเองค่ะนะครับก็นี่คือแบบอย่างความสำเร็จท่านสุดท้ายของงาน The Secret ในวันนี้นะครับก็ยังไงอยากให้ทุกคนนะครับกดหัวใจแทนคำขอบคุณให้กับพี่อุ๋ยด้วยครับขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างครับหลังจากได้ลองฟังไฟสตาร์ทครบทั้ง5ข้อใครรู้สึกว่าทำได้ง่ายทั้ง5ข้อเลยบ้างมั้ยครับมีใครอยากเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีนี้ให้พิมพ์คำว่าเริ่มต้นมาครับซินอยากบอกว่าถ้าเราตัดสินใจเข้าระบบตั้งแต่วินาทีนี้เรามีโอกาสเปลี่ยนชีวิตได้ภายในปี2021แล้วก็2022ได้เลยครับซินอยากบอกเล่าครับว่าระบบสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์อะไรได้บ้างย้ำให้ทุกคนเห็นความคุ้มค่าอีก1ครั้งครับมีใครบ้างครับที่อยากเอาไขมันนะครับมาแลกหุ่นในฝันแล้วก็ไปท่องเที่ยวฟรีนะครับกับ Legacy นะครับให้พิมพ์คำว่าหุ่นในฝันมาหน่อยครับไขมันแลกหุ่นในฝันแล้วมีใครบ้างครับมีรถในฝันจะดีไหมถ้าเราสามารถเอาไขมันโปรเจกต์ไขมันแลกเงินนะครับมาเปลี่ยนเป็นรถในฝันนี่คือบางส่วนในปีที่ผ่านมาของครอบครัว Legacy เท่านั้นเองครับและที่สำคัญที่สุดครับมีใครชอบการท่องเที่ยวบ้างครับใครชอบเที่ยวฟรีนะครับอยากให้พิมพ์คำว่าเที่ยวฟรีอีกครั้งนึงครับ Legacy จะเรียนเชิญเรานะครับไปเที่ยวทั้งในและต่างประเทศปีละ 3-5 ประเทศครับเราลองนึกภาพดูครับว่าหลังจากที่เราหุ่นดีอยากถ่ายรูปสวยๆและทำเลกาซี่ไปสัก5ปีเนี่ยเรามีโอกาสได้เดินทางรอบโลกมากถึง20ประเทศรอบโลกเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดครับและที่ซินเพิ่งพูดไปในตอนต้นว่ามีใครบ้างครับที่มีความฝันเหมือนกับซินเองคืออยากมีบ้านในฝันเป็นของตัวเองครับเราสามารถเปลี่ยนไขมันเรานะครับอย่างตั้งใจด้วยระบบ SR5 นะครับและเราสามารถสร้างบ้านในฝันเป็นของเราเองได้ครับถ้าเราอยากเริ่มต้นซินอยากให้เราตั้งใจจดอีกครั้งนึงครับช่วงสุดท้ายนี้แล้วครับเริ่มต้นโปรเจกต์ไขมันแลกเงินเริ่มต้นจากอะไรครับตั้งใจฟิตครับและที่สำคัญครับรับนัดโค้ชเราครับเพื่ออธิบายการเข้าฟังก์ชันในข้อที่2ครับแล้วก็อธิบายการแนะนำคนรอบตัวให้ได้อย่างน้อย4คนครับและที่สำคัญครับเรียนรู้วิธีการทำ follow แล้วก็ file ผ่านคู่มือ 5F ครับและจัดเวลาตัดสินใจเข้าฟังก์ชันอย่างเต็มที่ซินอยากบอกทุกคนครับว่า1ปีผ่านไปเร็วมากถ้าปีหน้าเราสามารถมีเครือข่ายผู้บริโภคกับ Legacy ด้วยสินค้ามหัศจรรย์ Reborn และสามารถมี Passive Income มากกว่าเลยใน 100,000 บาทซินอยากทำนายอนาคตให้กับทุกคนครับว่าทุกคนสามารถทำได้อย่าให้งานนี้ผ่านไปอย่าให้โอกาสนี้ผ่านไปโดยปราศจากการลงมือทำครับยังไงเจอกันในปีหน้าเจอกันในความสำเร็จหน้านะครับยังไงซินขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จมี Passive Income รายได้มากกว่าเดือนละ 100,000 บาททุกคนครับขอบคุณครับ